มาดูกระแสข่าวนะคะก่อนหน้านี้กระทรวงแรงงานเนี่ยเตรียมปลดล็อกให้คนต่างด้าวทำอาชีพวิศวกรรมโยธาได้วันนี้มีเสียงสะท้อนจากด้านวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยออกมาค้านเรื่องนี้นะคะก็มองว่านั่นจะเป็นการสร้างความเสียหายกับความมั่นคงแล้วก็กระทบรายได้ของประเทศปีละกว่า2ล้านล้านบาทเลยทีเดียวค่ะวันนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยได้เปิดเวทีประชุมระดมความคิดเห็นนะคะหลังจากที่กระทรวงแรงงานเตรียมปลดล็อก12อาชีพสงวนของคนไทยให้คนต่างด้าวทำได้ค่ะหนึ่งในนั้นก็คืออาชีพวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมโยธานะคะทางนายกวสท.เนี่ยบอกว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยมีการพัฒนาโครงการเมกะโปรเจกต์โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งโลจิสติกและอสังหาริมทรัพย์ต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงการปลดล็อกให้วิศวกรต่างด้าวเข้ามาทำงานได้มันเหมือนกับเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อชีวิตแล้วก็กระเทือนต่อความมั่นคงของประเทศด้วยนะคะขณะที่ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธาของวสท.รองศาสตราจารย์อเนกสิริพาณิชกรนะคะบอกว่างานวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่หรือว่าซัพพลายเชนเนี่ยนะคะยาวมากแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับการผลิตหลายภาคส่วนซึ่งแน่นอนว่ามันจะไปกระทบต่ออุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศปีละกว่า2ล้านล้านบาทกระทรวงแรงงานควรที่จะยึดตามพระราชกฤษฎีกากำหนดในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำในปี2522ได้กำหนดบัญชีอาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำในอาชีพนี้ด้วยนะคะคือวิศวกรรมโยธาด้วยนะคะ